มาดูกันที่ตลาดรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะล่าสุดทางด้านไทรอัมมอเตอร์ไซเคิลค่ะได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะคะเพื่อที่จะดันยอดขายในช่วงปลายปีนี้ขณะที่ภาพรวมในปีนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีติดตามจากรายงานค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัทไทอัมมอเตอร์ไซเคิลไทยแลนด์จำกัดจากกระพงสารติรัตน์บอกว่าตลาดบิ๊กไบค์จากยุโรปขณะนี้โตต่อเนื่องข้อมูลตัวเลขจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกถึงเดือนสิงหาคมมีมอเตอร์ไซค์ไทอัมที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 23% ด้วยยอด 2,085 คันและครองส่วนแบ่งการตลาด 48% โดยคาดว่าภายในปีนี้จะมีรถของไทอัมจดทะเบียนกว่า 3,000 คันหรือโต 25%โดยปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจากการทำการตลาดในระดับพรีเมียมอย่างจริงจังราคาที่ไม่สูงเกินไปและบริการหลังการขายที่ตอบสนองลูกค้าได้ครบวงจรปัจจุบันไทรอัมมีโชว์รูมและศูนย์บริการรวม11แห่งอยู่ในกรุงเทพ4แห่งและเตรียมเปิดสาขาเพิ่มภายในปีนี้อีก3แห่งปัจจุบันตัวเลขจดทะเบียนนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนสิงหาคมเป็นตัวเลขล่าสุดของกรมการขนส่งนะครับแพร่เราจดทะเบียนไปทั้งหมด 2,085 คันถ้าคิดแล้วก็คือเติบโต 23% เมื่อเทียบกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็ในขณะของตลาดเซกเมนต์นะครับตัวพรีเมียมบิ๊กไบค์ที่เป็นยูโรเปียนหรืออเมริกันแบรนด์เนี่ยในตลาดเนี่ยเติบโตมา 3% เมื่อเทียบกับเวลาของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โตมากกว่าการเติบโตของตลาดพอสมควรนะครับในช่วงปลายปีไทรอัมมอเตอร์ไซเคิลได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่ตระกูลบอนเนวิลคือบอนเนวิลบับเบิ้ลแบล็กและบอนเนวิลสปีดมาสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์สไตล์คัสตอมสุดคลาสสิกแบบฉบับอังกฤษที่ยังคงไว้ด้วยรูปลักษณ์รถตระกูลบอนเนวิลดั้งเดิมอย่างครบถ้วนเตรียมเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในราคาไม่เกิน 625,000 บาทภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ที่ Impact เมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้ายอดจองไว้สูงกว่าปีที่แล้วที่488คันอเนกพลพินโยถ่ายภาพณภัทรธีรดิษฐากุลเนชั่นทีวีรายงาน